สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆดิฉันยุพดีกระแตมโยคะกันนะคะวันนี้นะคะวันนี้โยคะกลางแจ้งกลางแดดกันเลยนะคะตอนประมาณสามโมงเช้านะคะสองโมงกว่ากว่าสามโมงเช้าแดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่กำลังดีเลยนะคะได้รับวิตามินวิตามินดีเลยนะคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกของเรานะคะค่ะ ที่เห็นก็คือท่าบากาสนะหรือท่ายิกานะคะนะคะช่วยทําให้หัวใจปอดแข็งแรงนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังแขนนะคะสําหรับท่าบากาสะนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะท่าต่อไปนะคะต่อจากท่าบากาสะนะคะเดี๋ยวจะเป็นท่ายืนด้วยมือนะคะหรือท่าแฮนด์สแตนนะคะ ท่าแฮนด์สแตนหรือท่ายืนด้วยมือนี่นะคะเราก็จะเ,เริ่มจากท่าสุนัขก,ก้มหน้าหรือท่าดาวเบิร์ดเฟซิงด็อกนะคะแล้วก็แยกขาขึ้นไปวันนี้เราไม่ใช้กำแพงนะคะแต่เราใช้เสาบ้านเนี่ยนะคะวันนี้เราใช้เสาบ้านนะคะเป็นตัวช่วยในการที่จะทำท่ายืนด้วยมือหรือท่าแฮนด์สแตนกันค่ะขึ้นไปแล้วนะคะ ขึ้นทีละข้างค่ะนะคะแล้วก็ตต่าขาลงมานะคะทำให้เป็นรูปตัวแอนะคะแล้วก็แยกขาทีละข้างนะคะค่ะนะคะนี่ก็คือท่า handstand นะคะวันนี้ได้ออกกำลังกายกลางแจ้งกันนะคะเพื่อจะทำให้ร่างกายอบอุ่นจะได้ต่อสู้กับโควิด1 9ได้นะคะ พยายามทําร่างกายให้แข็งแรงนะคะถ้าแฮนด์สแตน์ดเมื่อกี้จะทําให้หัวใจแข็งแรงนะคะเพราะเราจะใช้แขนน้ำหนักแขนเนี่ยรับน้ำหนักตัวเอาไว้นะคะแล้วก็ท่าแฮนด์สแตนนี้จะช่วยปรับเลือดปรับลมปรับความสมดุลของร่างกายเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าแฮนด์สแตนเมื่อกี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นท่า four arm stand หรือท่ายืนด้วยแขนนะคะต่อไปจะเป็นท่ายืนด้วยแขนหรือชื่อบารีสันสกฤตว่าพินฉะม m a y u r a s ชื่อเพาะนะคะหรือบางคนเรียกว่าท่านกยุงลำแพนนะคะแต่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าท่า f o r r arm stand หรือท่ายืนด้วยแขนด้านหน้านะคะค่ะนะคะเราก็ จะเริ่มไต่ขึ้นไปนะคะใช้เสาบ้านนะคะวันนี้นะคะค่ะนะคะเราก็เริ่มกันเลยนะคะด้วยท่าที่เห็นเนี่ยนะคะคือท่า f o r e Arm Stand นะคะค่ะแล้วก็แยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้นไต่ขึ้นไปแล้วก็ทําให้เป็นรูปตัวแอลนะคะแล้วก็แยกขาทีละข้างนะคะสำรัาสำหรับท่าพินชะมายุลาสนะหรือท่านกยุงลําแพนท่านี้นะคะ ค่ะนะคะรู้สึกว่าออกกำลังกายแบบนี้ได้กำลังเต็มๆเลยนะคะได้แสงแดดได้ความอบอุ่นกับแสงแดดยามเช้านะคะประมาณ3-4สโมงเช้านะคะฝึกกันตั้งแต่2โมงเช้าแล้วนะคะค่ะนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับท่า Handstand แล้วก็ท่า Forearmstand นะคะ ก็วันนี้อาบแดดไปในตัวด้วยรู้สึกว่าร่างกายเราอบอุ่นขึ้นนะคะและเดี๋ยวเราก็จะฝึกท่าอื่นๆต่อไปหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนต่อสู้กับโควิด -19 กันได้นะคะแล้วก็ขอให้ออกกำลังกายกันไม่ต้องถึงกับ ท่าแฮนด์สแตนหรือท่าโฟร์อาร์มสแตก็ได้นะคะยืดเส้นยืดสายนะคะให้เลือดลมมันขับเคลื่อนแล้วเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ